ติเหตุทางถนนภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เกิดจากคนสภาพถนนยานพาหนะสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองข้ามหรือระมัดระวังและบูรณาการความร่วมมืออันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องถ้าเกิดใกล้ๆจริงๆถ้าเกิดอย่างตอนเย็นนั้นหนูจะไม่ค่อยใส่ครับเย็นเย็นจัดๆอย่างเงี้ยบางครั้งหนูจะไม่ค่อยใส่สาบานจริงมันร้อนอ่ะตลอดถือมันก็เกะกะอะไรอย่างงี้เพราะว่าปกติก็สวมตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันมากก็แค่ใส่หมวกกันน็อกขับรถมาเรียนแค่นี้มันก็คงไม่ได้อะไรมากมายใช่จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่พบว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ที่ใช้เส้นทางประจำแล้วเกิดความประมาทโดยคิดว่าชำนาญเส้นทางจึงขาดความระมัดระวังและเกิดเหตุต่างๆตามมาดังเช่นกรณีนายธนนนท์สระรำหรือน้องหนึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ออกจากหอพักเพื่อหาซื้อของมารับประทานด้วยความที่คิดว่าไม่ได้ออกไปไกลแค่ใกล้ๆหอพักจึงไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อน้องหนึ่งประสบอุบัติเหตุโดยที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวและนำไปสู่การสูญเสียครั้งสำคัญของชีวิตและครอบครัวอาทิตย์นึงเขาจะต้องขี่รถเครื่องกลับมาบ้านเขาจะใส่หมวกกันน็อกตลอดแล้วอยู่ที่นู่นเขาก็จะใส่ตลอดเขาไม่เคยมีโดนเรื่องจับเรื่องหมวกกันน็อกเลยจะมีก็แต่ใบขับขี่อย่างเดียวใช่เขาคิดว่าเขาไปแป๊บเดียวเขาเลยไม่ใส่แล้วมันเป็นกลางคืนด้วยไงเพราะฉะนั้นเวลาซื้อหมวกกันน็อกให้ซื้อแบบใสอย่าไปซื้อแบบขุ่นเพราะเวลากลางคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นจะทำให้เราไม่อยากใส่หมวกกันน็อกมันจำเป็นมากนะกับหมวกกันน็อกนิดนึงก็ไม่ได้อย่าคิดว่าไปแค่หน่อยเดียวมันตูมตามได้ตลอดเวลาค่ะจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได้มีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถภายใต้โครงการราชภัฏพิบูลสงครามร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรโดยถือเป็นปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจรเพื่อสะท้อนถึงการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีรวมทั้งเป็นแนวทางที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับเพราะว่ามอเราส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกถ้าเทียบกับปีที่แล้วเงี้ยก็คือไม่ค่อยใส่กันพอปีนี้มีนโยบายนี้เข้ามาเด็กก็ให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีมันเป็นการเหมือนว่าเซฟครับให้ความปลอดภัยให้กับนักศึกษาดีมีประโยชน์ค่ะคือว่าหนูว่ามันก็ควรที่จะใส่อะค่ะเพราะว่ามันเหมือนการป้องกันตัวเองอะค่ะว่าน่าจะใส่ทุกคนน่าจะดีค่ะมันดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาจริงๆอะอย่างน้อยมันก็ช่วยเซฟเราได้เยอะถ้าเกิดขึ้นที่หัวถ้ามันกระทบกระเทือนที่หัวมันก็จะหนักมันอาจจะผ่อนหนักกลายเป็นเบาได้ครับเป็นเพราะมหาลัยบังคับหรือเปล่าไม่ปกติก็ใส่ตลอดปัจจุบันรถจักรยานยนต์จัดเป็นพาหนะที่ประชาชนให้ความนิยมกันอย่างมากในการเดินทางสัญจรเนื่องจากมีราคาถูกขับขี่ง่ายสะดวกประหยัดน้ำมันและมีความคล่องตัวในการใช้งานแต่อันตรายของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ก็สูงมากเช่นเดียวกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารมักจะพุ่งตัวลอยออกไปข้างหน้าโอกาสที่ศีรษะจะกระแทกกับวัตถุข้างหน้าจึงมีมากทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองส่งผลให้เกิดความพิการและอันตรายต่อชีวิตได้หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดีซึ่งจากสถิติพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะมากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย 2-3 เท่าคนสวมหมวกกันน็อกมากกว่าแบบช่วยป้องกันศีรษะเราได้สวมกันร้อนกันร้อนด้วยครับแล้วก็กันอุบัติเหตุด้วยเก็บเอากรณีอย่างเงี้ยที่นักศึกษาเรามีอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เขากระทบกระเทือนทางสมองเหมือนว่าเก็บเอาไปคิดแล้วก็
เหมือนเตือนใจเราว่าทุกครั้งที่เราที่ขี่รถออกมาอย่างเงี้ยให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งนั้นเราก็จะอาจจะเป็นอย่างเพื่อนเราที่เขาขาดโอกาสตรงนั้นนะครับอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยครับฝึกให้เคยชินนะคะเหมือนกับว่าปฏิบัติทุกวันก็จะชินปลอดภัยไปในตัวด้วยอะค่ะคืออย่างตัวหนูเองตอนแรกก็ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกเท่าไหร่เพราะว่ามันรู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการใส่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปกันแดดก็ได้คือกันอันตรายได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่หยิบหมวกมาใส่แค่นั้นก็เหมือนกับใส่หมวกแก๊ปอะไรทั่วไปแต่อันนี้ก็คือมีกระจกบังหน้าบังตาได้ด้วยคือก็กันแดดได้ด้วยกันอันตรายได้อีกอุบัติเหตุทางถนนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการเตรียมร่างกายให้พร้อมทุกครั้งที่ขับรถเช็คสภาพรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและรู้จักป้องกันตนเองด้วยการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพียงเท่านี้ก็จะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้และถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะช่วยบรรเทาและสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยความปรารถนาดีจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม